ดีค่ะกินทินิตี้วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งร้านดีๆในย่านสุขุมวิทที่เปิดกันตั้งแต่เช้าตรู่มีทั้งกาแฟอาหารหนังสือและก็จักรยานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกับนัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะ Infinity นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Brainwave Cafe ค่ะถือได้ว่าเป็นคาเฟ่น้องใหม่ย่านสุขุมวิทกันเลยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะอยู่กับเจ้าของร้านเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณปุ้มสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะแล้วก็แน่นอนว่าบทบาททางสังคมแล้วก็บทบาทหน้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าพูดถึงร้าน Brainwave Cafe ค่ะต้องมีคอนเซ็ปต์เจ๋งๆพิเศษสำหรับเปิดร้านนี้ก่อนที่จะเปิดใช่ไหมคะจริงๆหลายคนบอกว่าบ้าแต่ว่าคอนเซ็ปต์จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นเรื่องของความใฝ่ฝันในอดีตที่อยากทำคืออยากทำมาหลายอย่างแล้วในชีวิตก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองตอนนี้เรามีโอกาสเราบอกอยากทำอะไรที่เป็นความฝันของเราที่เราชอบด้วยเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งกาแฟที่เราเลือกสรรมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบและเราก็หวังว่าด้วยการนำเสนอของเราเนี่ยคนที่มาชิมมาลองก็จะชอบด้วยแล้วด้วยบรรยากาศของร้านล่ะคะดีไซน์ออกมาเป็นให้เป็นแบบไหนครับก็มีหลายจำเห็นมีหลายสัดส่วนจริงๆแล้วแต่งเองหมดแต่ก็คืออยากให้บรรยากาศเป็นกันเองนะครับเนื่องจากอาหารที่เราเสนอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหรือไข่กระทะที่เดี๋ยวคุณน่าจะได้ชิมเนี่ยเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าออเทนติกคือของแท้รสชาติแท้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รอช้าแล้วค่ะเพราะว่าเมนูที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ถือว่าเป็นเมนูพิเศษเลยนะคะมันคือเมนูไข่กระทะครับผมมี2สูตรค่ะสูตรนี้ก็เรียกว่าเป็นสูตรออริจินัลก็แล้วกันดั้งเดิมเลยก็คือแหมผมยังน้ำลายไหลเนี่ย เป็นกุนเชียงหมูยอและหมูสับนะครับแล้วก็รสส่วนผสมของหมูสับเนี่ยก็ผสมมาเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใส่ลงไปในกระทะเต็มกระทะนะครับแต่ขนาดเดียวกันผมก็ใช้บาเกตก็คือขนมปังฝรั่งเศสแบบที่ขายกันอยู่ในกรุงเทพนะครับกินคู่กับไข่กระทะนี้อร่อยไม่แพ้กันโอ้โหครับผมอันนี้คือเซตแบบนี่คือเซตแบบออริจินัลนะครับแบบออริจินัลจังเลยต้องใช้คำนี้ละอีกเซตนึงเนี่ยเป็นตำราที่เราพลิกแพลงมานิดนึงก็คือจริงๆเป็นไข่กระทะปกติแต่แทนที่จะเป็นหน้าหมูสับหมูยอกุนเชียงอย่างเมื่อกี้ก็คือใส่กะเพราไก่ลงไปแล้วก็ให้เกิดความร้อนอบอวลอยู่ในกระทะกะเพราไก่นี่ก็เป็นสูตรพิเศษนะครับ มีเพื่อนฝูงคนนึงแหละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นนักชิมนักทำแล้วก็ทำกะเพราไก่นี่อร่อยมากเอาสูตรมาให้เป็นพิเศษนะครับตัวกะเพราไก่เนี่ยมีทั้งเนื้อไก่ทั้งเอ็นแล้วก็กะเพราแต่ไม่มีผักอื่นแล้วก็กินทานคู่กับข้าวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยร้อนๆมันผัดลงไปในนี้กลิ่นมันแตกต่างกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อเลยดีกว่าค่ะคือไข่กระทะกระเพรานั่นเองค่ะที่นี่นะคะตัวเนื้อหรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยคือแบบเต็มคำมากๆอ่ะชิ้นใหญ่อ่ะเป็นเนื้อสะโพกด้วยอย่างนึงเลยที่รู้สึกเราสัมผัสได้ก็คือเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็ความหอมค่ะเพราะปกติเราทานกระเพราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อรรถรสของกลิ่นกระเพราเท่าไหร่นะแต่ว่าไข่กระทะกระเพราที่เนี่ยเฮ้ยมันหอมมากจริงๆอ่ะแล้วทานกับข้าวนุ่มๆเขาสวยอ่ะค่ะถือว่าเป็นอาหารเช้าที่เหมาะมากเลยว่าชิมทั้ง2จานนี้แล้วนะคะก็อยากจะพูดเป็นภาษาอีสานว่าแซ่บอีหลีเด้อวันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ้มสุรนันท์ค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้านะคะกินทีนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆแซ่บๆดีๆแบบนี้ที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะจะต้องขออนุญาตและขอตัวไปทานอาหารเช้าแบบเลิศๆกันนี้กันก่อนเลยนะคะตอนนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ